วันนี้ข่าวบันเทิงของเรามีแต่สาวๆทั้งนั้นเลยค่ะอย่ารอช้ามาเริ่มกันที่สาวคนแรกกันเลยดีกว่านะคะที่ถือว่าเป็นคนปลุกกระแสข้าวเหนียวมะม่วงในบ้านเราตอนนี้เลยนะคะนั่นก็คือแรปเปอร์สาวอย่างน้องมิลลี่นั่นเองค่ะถือว่าเป็นศิลปินเดี่ยวไทยคนแรกเลยนะคะที่ได้ขึ้นโชว์บนเวทีโคเชล่าค่ะบอกว่าของน้องนั้นสุดปังอลังการมากๆนะคะพร้อมนำเสนอความเป็นไทยด้วยการกินข้าวเหนียวมะม่วงโชว์บนเวทีไปเลยสิคะสร้างความภูมิใจกับคนไทยนะคะกับการเป็นศิลปินเดี่ยวไทยคนแรกที่ขึ้นเวทีเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่างโคเชล่า2022ที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาค่ะสำหรับแรปเปอร์สาววัย19ปีมิลลี่ดานุภานะคะที่พาแรปไทยสู่เวทีโลกโดยมิลลี่ได้โชว์สกิลแรปแบบไฟลุกเลยค่ะพาซิงเกิลของตัวเองอย่าง Mirror Mirror แล้วก็สุดปังขึ้นโชว์นะคะแถมงานนี้เจ้าตัวยังจัดเต็มพาเมนูของหวานไทยอย่างข้าวเหนียวมะม่วงไปกินโชว์บนเวทีอวดสายตาแฟนๆจากทุกมุมโลกในเพลงใหม่อย่าง Mango Sticky Rice อีกด้วยค่ะซึ่งทันทีที่มิลลี่ขึ้นโชว์นะคะ #MillieLiveAtCoachella ก็พุ่งติดเทรนด์ Twitterอันดับหนึ่งของไทยอย่างรวดเร็วเลยค่ะพร้อมการพูดถึงเนื้อเพลงไรฟ์ของเธอด้วยนะคะที่พูดถึงประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น I didn't ride an elephant ฉันไม่ได้ขี่ช้างนะคะเสาไฟกินรีต้นละแสนก็มีรถไฟสมัยร.5ใช้มาแล้ว120ปีเป็นต้นค่ะความร้อนแรงบนเวทีโคเชล่าจากค่าย88 Rising ไม่ได้มีแค่มิลลี่เท่านั้นนะคะเพราะว่าโชว์จากหนุ่มแจ็คสันหวังจาก GOT7 ที่มาขึ้นโชว์เป็นครั้งแรกก็ฮอตร้อนแรงเซ็กซี่มากๆเลยค่ะขนเพลงเด็ดมาโชว์รวมถึงซิงเกิลภาษาอังกฤษอย่าง Blow นะคะแถมหนุ่มแจ็คสันเนี่ยก็ยังอวดกล้ามโชว์ซิกแพคสุดปังจนแฟนๆเนี่ยร้องว้าวเลยค่ะแต่ที่เซอร์ไพรส์สุดๆต้องเป็นโชว์ของ CL วง21นะคะที่เธอไม่ได้มาคนเดียวแต่ว่ายังพาสมาชิกในวงทั้งแซนเดราพาร์คพักบอมแล้วก็มินจีหวนขึ้นเวทีในรอบเกือบ7ปีหลังยุบวงค่ะในเพลงดังอย่าง I am the best นะคะปลุกตำนานเกิร์ลกรุ๊ปสายฮิปฮอปจากวงการ K-POP อีกครั้งค่ะ